ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะทรงเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่และทำรงไว้ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้สร้างแรงศรัทธาและแรงบันดาลใจให้กับคนในชาติได้เห็นคุณค่าและร่วมกันดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะแสงแห่งพระบารมีได้แผ่ปกเกล้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีดังได้ประจักษ์ให้เห็นด้วยพระราชปณิธานตั้งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทรงสนพระราชฤทัยที่จะเรียนรู้แนวทางในการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงยึดมาปฏิบัติใช้ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาโดยเมื่อวันที่30เมษายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงณวัดมหาวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีมีอายุกว่า200ปีเป็นดั่งอนุสรณ์ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ในผืนแผ่นดินไทยพระองค์ทรงทำรงรักษาความผูกพันอันแน่นแฟ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาประจักษ์ให้เห็นด้วยการทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมราชาพระราชศรัทธาในการปกครองแผ่นดินสร้างสุขปวงประชาเราประสบนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นและนับเป็นมหามิ่งมงคลอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ทรงประกอบพิธีสำคัญในวันนี้ด้วยนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จทุกคนนะครับพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและน้ำดื่มนะครับให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ท่านในการที่จะมารอรับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาอันเป็นประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดป่าพงวัดน้องป่าพงแล้วก็วัดป่าใหญ่ที่ท่านเสด็จในวันนี้ก็เป็นพระอารามหลวงที่ท่านทำนุบำรุงมาตลอดทุกปีค่ะท่านจะพระราชทานเทียนพรรษาทุกปีแล้วก็มอบเครื่องพระราชทานมาทุกปีไม่ว่าจะน้ำท่วมพายุหรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆท่านก็จะพระราชทานให้พวกเราชาวบนราชธานีทุกครั้งค่ะท่านจะดูแลพวกเราพวกเราก็รักพระองค์ท่านมากค่ะรู้สึกปลื้มใจและเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่10แล้วก็พระบรมราชินีนะครับที่ได้มาเมืองอุบลราชธานีของเราโดยพระองค์ได้มีทั้งนโยบายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพัฒนาชุมชน
ที่ส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้พวกเรานักศึกษานักศึกษาครุศาสตร์เพื่อไปพัฒนาชุมชนครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงตั้งพระราชฤทัยเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่และทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของชาติอันเป็นแรงศรัทธาและแรงบันดาลใจให้คนในชาติได้เห็นถึงคุณค่าและดำรงความเจริญของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปของประสบกรณิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาเพื่อรอเฝ้าทูลธุลีพระบาทในครั้งนี้สะท้อนได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้อำนวยประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยและจะยังคงดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ